วันนี้ที่บล็อกมี25ของเราจะมาแนะนำเกมเสร็จติดอันดับหนึ่งในช่วงนี้ซึ่งก็คือเกม2048เกมนี้มีที่มามาจากเกมชื่อธนาคารคือ1024ซึ่งก็จริงๆคือเอาเลขนั้นไปคูณ2นะครับแล้วก็เกม Trees ซึ่งคอนเซ็ปต์ก็คล้ายๆกันเด้เลยก็คือเป็นเกมที่เล่นด้วยการกดลูกศรเลื่อนบนบอร์ดตารางขนาด 4x4 อย่างที่เห็นเอาล่ะวิธีการเล่นจริงๆก็คือกดลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาโดยเพื่อจะเลื่อนบล็อกนี้ให้ไปรวมกันวิธีกดทีหนึ่งบล็อกทุกอันบนบอร์ดก็จะเลื่อนไปทิศทางเดียวกันอย่างเช่นนี้เป็นต้นแล้วก็เมื่อบล็อกเลขเดียวกันมาชนกันก็จะรวมกันและบวกเป็นเลขผลรวมเช่น4ชน4เป็น8แต่ชน8เป็น16เป็นต้นเป้าหมายของเราก็คือบิ้วเลขขึ้นไปเรื่อยๆให้รวมกันได้2048ซึ่งก็คือ2กำลัง11ก็ต้องใช้บล็อกหมด1024ใช้บล็อกขนาด2ทั้งหมด1024อันรวมกันก็เป็นเกมที่ใช้เวลาระดับหนึ่งที่เราเล่นก็คือจะประมาณ5ที10นาทีรวมกันก็ไล่ถึงตัวที่อยากขนานมาก่อนพอเกมนี้เริ่มดังติดกับแกมก็จะมีเกมออกมาข้างกันนี้เป็นเกมฟิบอนัชชีแทนหลักการเล่นเหมือนกันแต่ว่าทำให้เลขเป็น2584แล้วก็ให้ได้จะเป้าหมายแค่ให้เลขชนกันอย่างเดียวเหมือนการชนกันอย่างเดียวก็สามารถเอาเลขที่อยู่ติดกันในระดับฟิบอนัชชีชนได้ด้วยเช่น1 2 3 5 8 13 21 3 14 50 5 89ไปต้นไปเรื่อยๆ2 1 3เป็น5 3 1 5เป็น8มีไปเรื่อยก็รวมกันให้ได้2548หรือเกมแบบฮาๆก็จะเป็น Flappy 2018เอาเกมเนี่ย2เกมมารวมกันระหว่าง Flappy Bird ซึ่งโหลดไม่ทันเพราะว่า iPad 1มันไม่รับตอนนี้ก็หายจากหายไปจาก App Store แล้วใช่ครับแล้วก็อย่างหนึ่ง Racing เกมนี้รู้สึกว่าดักแก่กันได้ระดับหนึ่งเพราะว่าไม่คิดว่าเด็กรุ่นนี้ไม่น่าจะได้เล่นเกมแนวนี้แล้วบนเครื่องเกมขนาดราคา99บาทที่ขายตามตลาดนัดรู้สึกว่าจะซื้อมาหลายเครื่องแล้วก็พังไปหลายเครื่องแล้วเอาเป็นว่าไม่เกี่ยวกับสองนี้แล้วกันก็จะมาบอกวิธีการเล่นคร่าวๆสำหรับผู้ที่เล่นไปแล้วรู้สึกว่าติดเล่นก็ไม่ผ่านเล่นก็ไม่ผ่านสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นก็จริงๆก็แนะนำให้ไปลองเล่นด้วยตัวเองซะก่อนให้รู้ว่าความสิ้นหวังเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาฟังอันนี้ต่อว่าจริงๆแล้ววิธีเล่นที่จะแนะนำต่อไปเนี่ยมันคือยังไงเล่นยังไงให้มันได้ถึง2.8แล้วไม่บึ้มกลางทางแบบนี้เกมเออร์เอาละครับ new game เป้าหมายอย่างแรกที่จะแนะนำก็คือตอนเริ่มเกมกดมั่วแบบเพราะว่าจริงๆแล้วเลขมันน้อยเช่นนี้เห็นว่ากดมั่วขึ้นไปเรื่อยมันก็ไปเรื่อยของมันได้ผิดกันเอาใหม่เราขอแก้ตัวแรกก็เหมือนเดิมครับเอาโค้ดสแปมกดขึ้นกับกดซ้ายไปเรื่อยเวลากดตรงนี้เลขก็จะขึ้นไปสูงถึงประมาณ256หรือว่าบางทีโชคดีจริงก็ไปถึง512เลยไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรเลยบอกแล้วเรียบร้อยมันต่อไปแล้วก็คือ512มาใช้วิธีธรรมดาคือให้ตรงนี้เป็นเลขมากสุดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนั้นเป้าหมายคือเราปั้นก้อนนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ512ฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับค่อยๆเล่นไปค่อยๆปั้นขึ้นไปทำให้ที่ตรงนี้เต็มอยู่ตลอดแล้วก็พยายามอย่าให้เกิดกรณีอย่างเมื่อกี้ก็คือ2แถวบนเต็มหรือ3แถวล่าง2 3แถวบนเต็มจะทำให้เราไปต่อไม่ได้แล้วก็โดนบังคับต้องกดลูกศรลงแล้วก็ทำให้รูปแบบเราเสียพอรูปแบบเราเสียพื้นที่การเล่นก็จะน้อยลงที่เห็นได้ว่าถ้าเกิดเราการตรงนี้ดีๆเนี่ยเราจะสามารถเรียงเลขไปเรื่อยๆแล้วก็มีช่องว่างๆข้างล่างแต่ถ้าเกิดสมมติมันเลื่อนลงมาช่องนึงผิดปุ๊บไอ้ตัวนี้ตัวมากๆเนี่ยมันจะหาตัวชนกันได้ยากแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นตัวเกะกะการเรียงตัวเลขให้มันเป็นสวยๆก็เป็นวิธีที่คิดว่าดีที่สุดแล้วแน่นอนนี่ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะเล่นได้แต่ก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นวิธีนึงที่ค้นพบอย่างนี้จะเห็นปัญหาว่าเรากดผิดจนกันเข้าไปแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับเราสามารถรวม2ตัวได้2ตัว1เพื่อให้เกิดช่องว่างตรงนี้ได้เช่นตรงนี้รวมง่ายสุดก็คือลงเบอร์16ก็คือรวมกันเป็น32ทําอย่างเงี้ยแล้วก็เติมปั้นช่องว่างนั้นต่อได้ตรงนี้เห็นได้ว่าเราเล่นผิดอีกแล้วสนุกว่าจะมาประจานว่าจริงๆแล้วว่าเล่นผิดถูกๆ
นี้ว่าแต่ไหนครับแล้วก็กลับกันคือเราเริ่มปั้นตรงนี้แทนแล้วเรา28แล้ว2เหมือนเดิมก็คือปั้นไล่ตรงนี้ปุ๊บก็แล้วต่อไปก็คือไล่หางมาฝั่งนี้แทนเรากลับมาเรียบร้อยที่ถ้าแต่หมดก็คือให้เลขมากสุดเข้ามุม124สวยงามสว่างสวยตอนนี้คือเราก็เนื่องจากว่ารูปแบบเรากลับได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นให้ตรงนี้เป็นตัวหลักแล้วก็ปั้นไล่ตรงนี้ไล่ตรงนี้แทนถ้าเราพยายามโฟกัสเป้าหมายของเราให้มีอยู่แค่จุดๆเดียวเนี่ยอย่างนั้นมันเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจริงๆตัวอื่นเราไม่ต้องดูเลยว่ามันจะวิ่งของมันแค่ทำเลขให้มันรวมกันสวยงามตามที่เราต้องการก็พอตามหลักทฤษฎีเนี่ยเลขที่เราจะใส่มากสุดเนี่ยก็คือ2กำลัง16ก็คือ 265,536 ก็คือเริ่มจากเลข2 2 4 5 4 6 3ขึ้นไปเรื่อยๆแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นไปได้จริงง่ายขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติตัวสุดท้ายเราต้องการให้เป็นเลข2พอไปเลข4ปุ๊บก็จีครับจบเกมทำอะไรกับมันไม่ได้นอกจากเรจควิตหรือจะปาคอมทุบคีย์บอร์ดอะไรก็แล้วแต่ความรุนแรงส่วนตัวนอกจากการดีๆค่อยๆทำไปเทียร์เลขเนี่ยเลขตัวอื่นมันก็จะวิ่งชนกันเองหายไปเองไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงเลยหายภาพไปนานๆก็เห็นได้ว่าอยู่ตอนนี้ก็เลขเรียงสวยงามเรียบร้อยแล้วครับ128ก็กดป๊อปป๊อปป๊อปเรียบร้อยใช่ไหมแท้แท้แท้เหนื่อยก็เล่นประมาณ10นาทีได้ก็หลักการก็ตามนี้ครับพยายามปั้นมุมหนึ่งแล้วก็ไล่หางไปเรื่อยๆมันจะมาเรื่อยๆเองแล้วก็ต้องคอยระวังไม่ให้เราโดนบังคับกดลูกศรลงถ้าไม่โดนแย่งมุมไปก็หวังว่าจะช่วยให้หลายๆคนหลุดพ้นจากห่วงการเล่นเกมนี้ไม่ติดสติเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเล่นตอนแรกๆก็ไม่รู้วิธีก็ไปเล่นจนหาที่เอาได้กินหลายชั่วโมงอยู่จบกันไปกับล็อกสำหรับสัปดาห์นี้วิธีการบีทเกม2018ก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์นี้กับจ็อกในวันพฤหัสกับเกมวันเสาร์กับแม่นวันอาทิตย์ครับ